เรา11ขวบแล้วครับยาวนานใจหายครับพี่ดุลไวมากก่อนน้อยก็นิดหนึ่งนะครับแต่คือก็เสียดายที่แบบไม่ได้เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไม่ได้ออกมาฉลองด้วยกันก็อยากจะเจอให้ครบ6คนจะได้ฉลองกันหน่อยแต่ก็รู้สึกดีครับที่ชีวิตเราได้เจอแต่คนดีๆแล้วก็เจอกันจริงๆการทำงานด้วยกันมันเวลา18ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันต้องมีบททะเลาะกันมันต้องมีช็อตที่แบบจะเอากันให้ตายอ่ะแต่เราไม่เคยมีอย่างนั้นแบบทะเลาะกันโอเคมีแต่ว่าเราก็เรียกทุกคนมาคุยกันในห้องแบบว่าจะไม่ชอบแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นน้องเราเรียกคุยกันได้ทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเจอพี่น้องนอกสายเลือดครับที่มันรู้สึกดีอ่ะแล้วก็มันมีโอกาสจะมารวมตัวกันมีอยู่แล้วครับแค่รอให้เขาให้รับชาติรับใช้ชาติให้เสร็จก่อนแต่คนที่กังวลว่าแบบแข่งกันเขาออกไปแล้วไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันคือนั่นคือเขาออกไปเพราะว่าอุ้ยโทษอุ้ยโทษครับเขาออกไปเพราะว่านั่นคือเขาอยากไปทาง acting ใช่เพราะว่าบริษัทอื่นอาจจะดีกว่าแต่ทางศิลปินก็ยังเป็น 2PM อยู่เป็น 2PM เต็มตัวแน่นอนอีกประมาณกี่เดือนกี่ปียังไงครับยังไม่แน่ใจกว่าเขาจะออกกันมาก็เกือบ2ปีครับก็น่าจะประมาณ2ปีอ่ะ2ปีกว่าถึงจะได้กลับมาคัมแบ็คกันผมมันจะยาวนานมั้ยฮะก็ไม่รู้ผมก็ทำงานเดี่ยวไปก่อนก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงชื่อเขาเรียกว่าอะไรจูเทียนไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็พอถึงเวลาเรากลับมารวมตัวก็จะว้าคือแฟนคอมเมนต์ครับติดต่อตลอดครับเพราะว่าตอนนี้เมื่อก่อนพอเข้ากินไปเกณฑ์อาหารมันใช้โทรศัพท์ไม่ได้แต่พอมีเวลาเรื่องงานปุ๊บแล้วเขาให้ใช้โทรศัพท์ก็ได้คุยกันบ้างอย่างแฟนๆก็มาคอมเมนต์จากหลายชาติเลยว่ายังไงก็ยังจะรอ 2PM ครับผมก็เชื่อว่าแฟนๆจะรอเพราะว่าผมว่าแฟนๆไม่ได้จริงจะชอบอาจจะไม่ได้ชอบเราที่หน้าตาอย่างเดียวหรือว่าความสามารถอย่างเดียวแต่เขาคุณว่าเขาชอบความเป็นเพื่อนความรักของกันและกันของเรา6คนนะครับเขาคุณว่าเขาหลงรักตรงนั้นมากกว่าจากอะไรที่เรายังอยู่ด้วยกันยังรักกันอย่างเงี้ยเขาไม่ไปไหนหรอกคุณว่า11ปีที่ผ่านมาการที่เราอยู่ด้วยกันก่อนเพราะมันเป็นโชคชะตามากกว่าว่าการที่เราจะเจอคนที่เราแบบลงตัวได้ด้วยแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาแบบนอนในบ้านเดียวกันมา8ปีอย่างเงี้ยผู้ชาย6คนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่คุณว่าเป็นโชคชะตาและความโชคดีของเราทุกคนที่ได้มาเจอกันมากกว่าการเป็นครอบครัวไปแล้วใช่ใช่ครับเจอก็เจอมากกว่าเจอบ่อยกว่าครอบครัวมันก็ต้องผูกพันนะพี่ปูขอถามถึงเรื่องดราม่าน้องชลินเลยเรื่องน้องไปทำวีที่เขาว่าใช่ไหมนี้ใช่ไหมชีวอนชีวอนผมไม่ผมโทรไปหาเขาเลยตอนแรกผมไม่รู้เรื่องเพราะผมก็ไม่ได้ติดตามข่าวอะไรอยู่แล้วผมก็โทรไปหาเขาเขาก็ร้องไห้บอกทำไงดีเขาถามว่าผมจะไปขอโทษเขาอ่ะได้แล้วแต่ไม่มีกฎว่าบังคับว่าจะให้ต้องขอโทษหรือไม่ขอโทษแต่ถ้าขอโทษมันก็จะสบายใจกว่าถ้าไม่ขอโทษก็มันก็จะติดค้างในใจนานกว่านี้เขาเลยตัดสินใจแล้วเราได้ประสานผ่านเรานะที่ติดต่อชวนไปขอโทษอ๋อไม่เขาก็ขอโทษของเขาเองใช่ใช่ขอโทษในโซเชียลไม่เกี่ยวกับชีวอนไม่ได้คุณว่าคุณชีวอนน่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นอิชชูที่มันอยู่ในประเทศไทยในโซเชียลแต่ว่าผมก็ความดารามันยากตรงนี้ครับไม่ว่าเราจะพูดไม่ว่าเราจะทำปฏิกิริยายังไงไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด้วยเซี่ยวนิดทีเดียวที่เราแบบโกรธขึ้นมาแล้วแบบหันไปขับไปมองอย่างเงี้ยแค่นั้นคุณก็เอามาตีความใหญ่โตได้แล้วคนที่มาพูดถึงรอบๆเนี่ยก็โดนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่หลีกไม่ได้แล้วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องระวังอยู่ตลอดเวลาผมก็บอกชลินไปว่าไม่คุณโดนมาเยอะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าไม่มีอะไรดีๆจะพูดเกี่ยวกับคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถ้าจะพูดแบบไม่ดีอะไรก็พูดไม่ดีกับตัวเองก็พอเราก็คืออันนี้เป็นสั่งสอนมิตรใช่ฉันเตือนเขาเฉยๆคือด้วยเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่มันก็ทำพลาดได้ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะเราก็แค่ด้วยความที่คุณเคยผ่านตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็เตือนให้เขาฟังเฉยๆน้องเครียดไหมครับพี่คุณตอนที่เกิดเครียดร้องไห้ร้องไห้เขารู้สึกผิดเขาแบบเหมือนกับแบบก็คุยกับเพื่อนเล่นๆแต่มันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไปโดนมันไปทำให้หลายคนไม่พอใจซึ่งผมก็เข้าใจเลยแล้วผมก็แบบชลีนตัวพี่คุณเครียดแทนน้องไหมครับเครียดแทนสิครับก็ไม่อยากให้น้องแบบเฮิร์ตอ่ะแต่ก็นะก็มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ก็แค่ต้องระวังในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณนะครับ